าดูตัวอย่างคลาสสิกระดับโลกนะครับเป็น business model ที่ของธุรกิจที่เป็นมหาอำนาจในโลกนี้นะก็คือ Facebook นะ Facebook เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะเกิดขึ้นมาว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะต้องการเชื่อมต่อกับผู้คนเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายอะไรก็แล้วแต่นะการเชื่อมต่อเนี่ยทำนำไปสู่การเกิดความพึงพอใจอะไรก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆและผู้คนนะฮะอย่างไรก็ตามในการเชื่อมต่อผู้คนในปกติเนี่ยที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ไม่มี Facebook เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องระยะทางเรื่องภาษานะครับดังนั้นถ้าเกิดพอเกิด Facebook ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงผู้คนผ่านอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะนอกจากนั้นยังแชร์ได้ค้นหาได้มีสถิติต่างๆและที่สำคัญก็คือมีแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงนะบางทีไม่ต้องพูดกันนะแต่สามารถพิมพ์หากันเป็นภาษาที่เข้าใจได้นะก็ทำให้ Facebook ก็เป็นbusiness model ที่ใหญ่โตอลังการงานสร้างนะฮะตอนนี้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกนะฮะตอนนี้มหาอำนาจของโลกก็มี Facebook มี YouTube นะฮะแซงหน้าสหรัฐอเมริกากับรัสเซียไปแล้วนะครับนี่ก็คือbusiness model canvas ของ Facebook นะครับเริ่มต้นจาก customer segment นะฮะก็คือ internet user ทั้งโลกเลยนะฮะ marketer คือพวกนักการตลาดทั้งหลายนะฮะdeveloper ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันทั้งหลายนะ value ที่นำเสนอต่อกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มอะไรนะกลุ่มลูกค้า internet user ก็เช่น connect share การค้นหาการสื่อสารซึ่งกันและกันนะนึกภาพท่านนึกภาพท่านจะเห็นเลยว่ามันทำอะไรให้ท่านได้บ้างนะในกลุ่ม marketer นะหรือว่านักการตลาดก็คือการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าต่างๆนะครับแล้วก็developer ก็คือคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันที่จะมาใช้ใน Facebook ต่างๆนะครับก็เป็นกลุ่มลูกค้าเป็น value ที่ Facebook นำเสนอให้นะแล้วก็มีจาก 2W ก็จะนำไปสู่ 5H นะฮะในเรื่องต่างๆตามที่ท่านเห็นอยู่ในวิดีโอนะนี่ผมเป็นการยกตัวอย่างซึ่งมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าท่านคงเห็นภาพแล้วว่ามันไม่มีความยากเย็นเลยในการสร้างพิเศษโมเดลแคนวาสนะขอให้ท่านทำกันบ้านดีๆแล้วใช้เครื่องมือตัวนี้ท่านก็สามารถสร้างธุรกิจเงินล้านได้จากการมองเห็นที่ชัดเจนนะครับ